บอกว่าล่าสุดริวอาทิตย์อดีตพระเอกดังนั้นก็ได้เปิดปากขอโทษอ้ําพัชราภาแล้วหลังเรียกอีดําตับเป็ดด้วยความสนิทจนแฟนคลับไม่พอใจกลายเป็นดราม่าในโลกโซเชียลเมื่อคอมเมนต์สนั่นอดีตพระเอกดังอาทิตย์ริวพูดถึงตัวแม่อ้ําพัชราภาด้วยความสนิทเรียกอีดําตับเป็ดทําชาวเน็ตรับไม่ได้โดยในไลฟ์สดช่วงหนึ่งเขานั้นได้กล่าวถึงอ้ําพัชราภาด้วยความสนิทว่าอ้ําพัชราภาเป็นนางเอกดังทางช่อง7เป็นตัวแม่ของวงการบันเทิงหรือตัวแม่ถ้าทมรังสิตเราเรียกอีดําตับเป็ดพร้อมหัวเราะแล้วกล่าวต่อว่าเดี๋ยวมาดูไลฟ์ต้องด่าว่าอีฮี่แน่อีฮี่ริวมือมาด่ากรูอีดําได้ยังไงเดี๋ยวนี้กรูกินกลูต้ากรูฉีดวิตามินซีกรูร้อยไหมเดี๋ยวนี้กรูงามเด่นเลิศแบบสถานปฐพีถึงว่ามาแบบเดียวอยู่ๆหายไปจากหน้าจอมันกูไม่กลับแล้วละริวเอ้ยเขาต้องได้รับการรักษานะหนักคิดมากกันไปหรือเปล่าเขาอาจจะเพื่อนกันค่ะก็เคยเรียนนิเทศม.รังสิตที่เดียวกันแต่วันนั้นกับวันนี้มันก็ไม่ควรมาพูดออกสื่อแบบนี้ไลฟ์สดก็คือสื่อหนึ่งต้องบอกว่าล่าสุดริวอาทิตย์อดีตพระเอกดังนั้นก็ได้เปิดปากขอโทษตัวแม่วงการอ้ําพัชราภาแล้วหลังเรียกอีดําตับเป็ดด้วยความสนิทจนแฟนคลับไม่พอใจโดยงานนี้เขานั้นก็ได้เปิดใจกับผู้สื่อข่าวอมรินทร์ทีวีว่าฝากขอโทษอ้ําแฟนคลับคุณอ้ําด้วยที่อาจจะไม่รู้ว่าผมแบบรู้จักกันเรียนที่เดียวกันเข้ามหาลัยที่เดียวกันปีเดียวกันเรียนที่แห่งเดียวกันก็อยู่ในกวนที่ชิดกันตอนที่เป็นกระแสข่าวที่ผมขายของกลางตลาดคนไร้บ้านอะไรแบบนี้อ้ํายังฝากกระซิบกับเพื่อนสนิทจะช่วยเหลืออีริวยังไงดีก็ขอบคุณมากแค่นี้ก็ดีใจแล้วขอโทษขอโพยก่อนทิ้งท้ายบอกอ้ําว่าไม่มีอะไรเด้อ